ท่านผู้ชมครับผมนี่อยู่ที่สปป.ลาวนะครับเราที่นี่ก็เป็นอีกที่นึงครับที่บอกว่าไม่มาที่สปป.ลาวไม่ถึงที่นี่ไม่มาก็ถือว่าไม่ถึงเลยนะครับตอนนี้เขาก็บอกว่าการบูรณาการการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันนี้ยังทำรักษาเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมของไทยเรารวมทั้งผสมผสานกับศิลปะวัฒนธรรมของสปป.ลาวครับแล้วที่นี่นะครับที่เขาบอกว่าเป็นจุดหนึ่งนะฮะที่เราเคยได้ยินว่าวัดพระแก้วมรกตหรือว่าพระแก้วมรกตของไทยเราเดิมนะฮะเห็นทราบจากประวัติศาสตร์นะครับว่าเคยอยู่ที่นี่ส่วนหนึ่งนะครับการที่เราจะดำเนินการการบูรณาการครั้งนี้เนี่ยนะฮะอยากจะให้ทุกท่านได้เห็นนะครับว่าทำอย่างไรเราจะทำรักษาศิลปะเป็นเชิงวัฒนธรรมอย่างสากลเขาบอกว่าต้องมีวิธีการในการจัดการเชิงการบูรณาที่รัดกุมเราที่สปป.ลาวก็เป็นสถานที่จุดหนึ่งนะครับที่พวกเราได้เห็นนะครับว่าน่าสนใจยังมีวิธีความเป็นสปป.ลาวแล้วนี่ครับก็บอกว่าวิธีการต่างๆที่ผมเรียนนะครับผมต้องรู้จักการรักษาต่อกันละกันวันนี้ฮะเราเห็นชาวไทยชาวต่างประเทศชาวสปป.ลาวเราเห็นหลายประเทศมาเที่ยวที่นี่นะครับชื่นชมและก็ดีใจแทนบุคลากรหรือประชาชนคนสปป.ลาวครับเอาละครับสิ่งหลายๆเรื่องนะฮะที่เราพยายามแบ่งปันความรู้กับคุณศิษย์สกุลโดยเฉพาะด้านการพัฒนาคุณภาพที่มีความสำคัญครับเราอยากจะเสริมสร้างรากฐานความเป็นรอบวงของสังคมแล้วสิ่งเหล่านี้ฮะที่อยากจะเดินไปทุกๆที่อยากไปทุกๆเวทีนะครับไม่ว่าจะเป็นในและต่างประเทศวันนี้ก็เช่นกันครับเราพยายามจะเห็นถึงกระบวนการเรื่องของประชาคมอาเซียนหรือประชาคมเสียอาเซียนเรากำลังจะดูเรื่องสาวของวัฒนธรรมการที่สถาบันพัฒนาคุณภาพสังคมนั้นกำลังจะทำเรื่องสาวราชาสุตานราชคนคนหนึ่งครับหรือการดำเนินการเชื่อมต่อสังคมมีความสำคัญครับแล้ววันนี้ครับเราอยากจะเห็นกระบวนการต่างๆโดยเฉพาะเรื่องวิถีความเป็นคนสปป.ลาวที่นี่นะฮะเพื่อจะเอามาดูและบูรณาการว่าสิ่งไหนบ้างที่เกิดประโยชน์สูงสุดในชาติบ้านเมืองของทั้งสองประเทศนะครับเอาละครับวันนี้สถาบันพัฒนาคุณภาพสังคมครับแล้วก็สถาบันสร้างสวัสดิการสูงอัจฉริยะนะฮะขอบคุณที่เข้าสถานที่ดีๆนะวันนี้ครับที่สปป.ลาวครับ